มาเบิ่งหนองเบิ่งดงครับนี่ถือว่าเป็นไอดอลภาษาอีหยังผู้ผมกับโบจักปานน้ําเขาครับขอบพระบาทเห็นนุ่มโจเห็นไอไหมครับเห็นงานบ่ว่าสิเป็นอาณาจักรของไหมไทยไม่ธรรมดาแม่นครับหนองลุงเจ้านี่กําลังสร้างอาณาจักรทางออกไปจากนี่ประมาณจัก500เมตร500เมตรนะครับหวังว่าปีหน้าทีมงานสิง่ายไปอยู่พุ่นเบิดเลยสิเฮ็ดดงนี่คือจังอายเล่าที่ไปหยามบ่แม่นหยังที่สิไปจอบเพิ่นเลยไปแท้ว่าเพิ่นอยู่จังได๋เพิ่นสร้างอาณาจักรจังได๋ให้ลูกน้องอยู่แบบสุขสบายซ้ําเป็นครูบาอาจารย์ผู้นึงครับผมขอบคุณศิลปินที่มาเบิ่งมาแย่งมาให้กําลังใจเชียร์แรงใจเอาอวยพรให้น้องจักบาทแน่เอาฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้าและกิจกรรมต่อไปดีครับกาอายเด้อนี่อายแม่นครับอายไหมนะครับคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงคือโจหรือว่าตอนนี้ผู้บริหารงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเริ่มหุ่นแห้งน้องโอ้ดีหลายนะครับเราเป็นศิลปินที่มอบความสุขให้กับประชาชนประชาชนให้ความตอบรับนั่นก็คือให้กำลังใจกับสาวใหม่เพชรบ้านแพงทุกๆปีนะครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำน้องโอ้ยขอให้เจริญประสบความสำเร็จนะครับเป็นที่พึ่งของลูกทีมตลอดไปตราบนานเท่านานขอให้เจริญสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณนี่คือไอดอลของเพิ่นและยังมีไอดอลอีกคือการพี่สาวกับมาพาผู้สาวมาได้ด้วยนี่นะครับขอเสียงสดๆต้อนรับนะครับกับสมาชิกอีกท่านหนึ่งครับสมาชิกในวงการศิลปินชมรมหมอลำเรื่องต่อกรนะครับเมื่อดีเพิ่นได้มีโอกาสมาอวยพรน้องลุงด้วยกันครับขอเสียงปรบมือและเรียนเชิญต้อนรับครับพี่สาวสุดสวยพี่เอโมพัสราครับเมื่อดีเอาเรียนเชิญพี่ครับมาอวยพรน้องไส้จะน้อยจะไม่ได้ถือว่าเปิดวงวันนี้เรื่องลำไม่จบบอลเลิกครับเมื่อดีพี่น้องนะครับเรียนดึกคนเดียวแล้วแต่พี่น้องอยู่หอดซีม่วงหาวงกับยูเมื่อดีนะครับคือว่าเป็นการซ่อมใหญ่วะน่ะเมื่อที่ก่อนสิออกฤดูกาลนะครับพี่น้องช่วยกันเชียร์กันใจเด้อมื้อนี้เด้อนะครับอ่ะพี่เอ็มอยู่แก่ไหนล่ะบัดนี้นี่มื้อนี้ไอ้กําลังหาของขึ้นไอ้ไหมเราเสียสละมากพี่น้องปกติมีงานนะครับแต่ว่าบ่ได้ตั้งใจว่าซอยพร้อมทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับทั้งงานอาจารย์นาทีนะครับสุดยอดขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆอาจารย์ทุกท่านครับมื้อกินตาเพิ่นบินบ่ถามเพิ่นไปหยังเด้อาจารย์เพิ่นเก็บของอยู่นะครับไปพ่อกันเปิดฤดูกาลมาแล้วครับมาแล้วหัวหน้ามาแล้วนะครับผู้สาวไม่ดีพี่แกทั้งพี่ไม่ดีด้วยกับทั้งไอ้สักทีนะครับคือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งบุรีพี่ศิลปินมาให้เร่งเชื่อเร่งใจน้ำกันครับตัวมือเลยค่ะมณีกาดีใจค่ะเอวเอวกลับมาร่วมเปิดโป้งค่ะสร้างรอยเป็นความแท้กันคอยว่าให้ลูกโจนะคะโด่งดังยิ่งไปเรื่อยเมื่อปีที่แล้วได้300งานมาเรื่อยสวยสนิทกับเวย์อยู่เลยทำเนื้อไปเลยเตะมาอีกเลยทำอะไรกันแล้วกันเปิดโป้งเมื่อไหร่ลูกเปิดโป้งวันที่9ตุลาค่ะที่9ตุลาค่ะฝากไว้แม่กันแล้วกันสำหรับทีมไหมไทยเปิดโป้งวันที่16ตุลานะครับแย่แหลมลุงจู่พร้อมพระเอกได้เห็นสิไปซอยไหมพี่ลำไอมาซอยพี่เอ็มมันพีเก้าตุลาค่ะเก้าตุลาเนาะนะครับถ่าศิลปินเขาปฏิงานสารปฏิงานจะสิบห้ากับไปซอยกันนะครับค่ะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันเตยโลกแตกนะคะเด้อมีความสุขหลายๆแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆครับพี่สาวครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณได้ไหมเด้อนะครับตั้งหรือพอกันป่ะกินเขาแรงงานเวทีเรากันขอบคุณพี่เอธนชัยน้ำนะครับพี่เอมามอบด้วยดอกไม้สวยๆให้นะครับอ่ะขอบคุณกับคุณก็ขาวพ่อแม่ยังพี่น้องนะครับสร้างเสร็จเวทีแล้วเนาะนะครับและวันนี้อยากเชิญชวนพี่น้องรวมทั้งหมดนําคุณเอมานาชัยฝากคุณมานําครับนะครับวันนี้ช่วงเด็ดๆพุ่นล่ะสิให้ศิลปินถือบาทลงไปหาพี่หาน้องอันนี้ว่ามันการเล่ไล่นะพี่น้องร่วมทําบุญนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เข้ากับสิมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนถือว่าเป็นโรงพยาบาลต้นแบบนะครับของตำบลแพงและอีกส่วนนึงก็จะมอบเข้าบูรณะขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับรอยยิ้มเสียงปรบมือนั่นคือพลังแห่งความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับพี่น้องแฟนเพลงครับบางทีเรานั่งเล่ากับหมาซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่เช่นกันทำไมต้องบอกว่าซิงเกิลวันๆเรายังมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอัลบั้มหนึ่งจะมีอยู่12เพลงเมื่อก่อนแต่ในยุคปัจจุบันหลังๆมีอยู่10ผลงานเพลง
หลังๆไม่มีเลยครับไม่มีอัลบั้มวันๆเรายังได้จ่ายลายเซ็นทุกวันนี้ก็ไม่มีลายเซ็นมีแต่เซลฟี่เห็นไหมครับว่าในยุคปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงนะครับในยุคปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากวันๆเรามีอัลบั้มแต่ทุกวันนี้ไม่มีอัลบั้มนะครับมีแต่ซิงเกิลปล่อยผ่านทาง YouTube คุณอยากจะฟังผลงานเพลงของใครคุณเป็นแฟนคลับของใครติดตามได้ถ้าเป็นแฟนคลับสาวน้อยคุณก็เข้าไปที่ YouTube สาวน้อยอยากดูการแสดงสดอยากคุยกับใครนะครับนั่นคือทางเลือกที่สบายมากอยากฟังผลงานเพลงไหมไทยไม่ต้องไปเซเว่นเมโครโหลดแอนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่าอ้ายไหมหัวใจสิงวงเล็บพร้อมแล้วต้องพิมพ์เข้ามาอ้ายไหมว่าอ้ายก็ได้ครับเล็กน้อยคู่มือเนี่ยมันแต้มแก่เลยเห็นหน้าแบบปักไหมปักไหมโอ้สนุกรุ่นใดเว้ยรุ่นเกิดก้อนท้องเหมือนเดิมปวดท้องแท้สนุกฉะนั้นต้องพิมพ์คำว่าอ้ายไหมหัวใจสิงคุณอยากฟังผลงานเพลงไหนที่เป็นเรื่องราวของไหมไทยหัวใจสิงนะครับคุณจะได้ฟังสิ่งนั้นการแสดงสดมีเรียบร้อยนะครับการเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ไหมไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะผมคือไหมไทยหัวใจเดิมI'm not afraid to die.
ขอบคุณที่ซื้อขอบคุณอร่อยที่มาจีโต้นะก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีเบดักแป้นเพื่อนเพื่อนหมอลำนะครับผมวงสามารถที่บางแห่งเนาะไม่เห็นมันไม่โอกาสรู้สึกจะพอไปเกียร์แห่งเดียวนี้เพื่อนี่นะครับผมที่ได้มาตับกลองนะครับบทเพลงหมอลำนะครับสู่ขนมมาฟังโอ้ยยังเข้ามาหลายหลายนะครับเพื่อนก่อนแฟนทาราบิชัยแฟนทาราบิชัยแฟนทาราบิชัยครับพี่น้องสารข้ามเอาขอบคุณหลายๆครับพี่น้องแฟนเพลงครับนี่คือโฉมหน้าของพระเอกใหม่นะครับอาจจะปีนี้เป็นปีแรกเขาไม่ลำเถื่อนนะครับสองพระเอกดาวรุ่งเกินว่ายังไม่เคยโกสุมครับโกสุมโกสุมพี่ชัยลูกโกสุมขอพูดประชาชนที่การเพี้ยนใจโอ้ท้องเห็นแต่บางทีนี่คิดพอปุ๊บเป่าโพดปั๊บมันขอมุ่นประชักเกียรติคือมันคลุกคลื่อจะต้องให้ขอมุ่นชักเกียรติกันไปโพดเด้ออ่ะสองพระเอกนะครับโอบุรีรัมย์และก็พนมพูไทยนะครับแต่นั่งไม่อยู่คิดว่าพุทธิเอกนะครับผมจะได้แรกครับเป็นพระเอกวอลัมเป็นคู่บ้านนะครับตอนนี้เห็นกันว่าเขาสู้การวอลัมเป็นคู่บ้านจะก่อนนะรับเป็นคนที่ถือแค่หลอกอัมป้ากับลงไปอันนี้ถือว่ายังดีพี่น้องแฟนเพจลองฝากเอาไว้กันแล้วกันผมก็บอกระยะห่างนะครับทั้งพระเอกและนางเอกและจัดแฟนเพจไหมการพ่อหน้าไม้ไทยดีพี่น้องแฟนเพจหรือว่าพี่น้องแฟนเพจอาจจะย้อนไปถึงอดีตเก่าๆสมัยตั้งแต่แม่ห้างมหาเสน่ห์พุ่นพระเอกพุ่นก็ได้อยู่แค่ผมเสียห้องเพลงไม้สู่ฟังกันละกันจักหนึ่งผลงานเพลงเนาะเรื่องราวความเศร้าอันนี้ใหม่มากๆไม่จนชนิดว่าบันทึกยังไม่เสร็จนะครับเฝ้าเขียนเฝ้านำเสนอให้พี่น้องทั้งโกสงพี่น้องสารคามได้ฟังเลยมันตายไปแล้วมันเป็นเรื่องราวความเศร้าของผู้ชายคนหนึ่งที่โดนหักอกและความรู้สึกนั้นมันตายไปแล้วI'm sorry.
ขอยุติการไล่สดกันอีกครั้งนะครับเด้อ